ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเออสวัสดีครับของพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวข้าบลางเวาตันนะครับผมคาซูโยชิมิยุระนะครับที่ตามข้อมูลมีการเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคม2021นี้นะครับผมจะมีแจกนูปแบบของตํานานที่เป็นบอลเงินแล้วก็มาให้เปิดในแพ็ค iconic moment คาซูโยชิมิยุระที่เป็นทั้งบอลทองแล้วก็บอลดำบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่ มาทำรีวิวค่าพลังแล้วบันเทิงมากๆครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่เวอร์ชันที่เป็นตำนานกันก่อนเลยนะครับผมมาลรูปแบบของบอลเงินนะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่77นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยเขามีเลเวลสูงสุดอยู่ที่เลเวล5เท่านั้นนะครับถ้าไม่เลเวลตันนะครับเลเวล1ก็อยู่ที่76นะครับเท่ากับว่าเลเวลตันกับเลเวลธรรมดาต่างกันแค่1เท่านั้นเองนะครับแล้วในเวอร์ชั่นที่เป็นตำนานนี้เนี่ยอายุจะ50เข้าไปแล้วนะครับ ในชีวิตจริงอายุ54นั่นเองนะครับเล่นให้กับสโมสรโยโกฮาม่าเอฟซีในเจลีกนั่นเองนะฮะเจนะครับส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับจะเป็นในเรื่องของเกมรุกนะครับอยู่ที่81นะครับนอกจากนี้ก็ยังคลองบอลเลี้ยงบอลแต้มสั้นโยมยาวจบสกอร์ลูกโมงนะครับถือว่าเป็นค่าพลังที่เขาทําได้ดีมากๆแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือเป็นนักเตะที่ใช้2เท้าได้ดีแบบ100%เลยนะครับ ส่วนสกิลนะครับจะมีทั้งหมด9สกิลนะครับก็จะเน้นหลักไปที่เรื่องของการเลี้ยงบอลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมีสกิลการเป็นกับตันทีมด้วยนั่นเองนะครับและมีอุราในเวอร์ชั่นนี้นะครับมาในสไตาการเล่น x i อก h e อินเดอะบนะครับผมหรือว่ากองหน้าที่คอยจินในกอรอบเขียโทษนะครับกดดันแนวรับคอยโฉกบอลเข้าไปจบสกอร์นั่นเองนะครับมาดูในเวอร์ชั่นไอคอนิกโมเมนต์นะครับที่บอกเลยว่าเลเวลตันเลเวล5เท่ากันอายุ50เท่ากันสไตล์การเล่นฟ i อก h e อินเดอะบ็อกเหมือนกันแล้วก็ มือเลเวลหนึ่งเนี่ยค่าพลังโดยรวมจะอยู่ที่82เท่ากับว่าเพิ่มมาแค่หนึ่งเพราะว่าเลเวลสูงสุดอยู่ที่เลเวล5นะครับส่วนค่าพลังนะครับผมสูงสุดนะครับจะเป็นในเรื่องของเกมรุกครับอยู่ที่87นั่นเองนะครับรองลงมาจะเป็นการจบสกอร์อยู่ที่85ฮะนอกจากนี้คลองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวนะครับลูกโมงเตะแรงสปีดต้นการเข้าประทาก็ถือว่าเป็นค่าพลังที่ทําได้ดีรองลงมานั่นเองนะครับใช้2เท้าดีครับผมแบบ100%เหมือนเดิมฮะฟอร์มการเล่น5 ส่วนสกิลเนี่ยก็จะมีการแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีการเป็นกับต้นทีมนะครับแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการเลี้ยงบอลจบสกอร์ก็มีขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็มีครบ10สกิลแล้วนั่นเองนะครับเมื่อหยิบเอาไปเล่นนะครับผมกับสโมสรโยโกฮาม่าเอฟซีใน J1 นะฮะก็จะบวกทุกค่าพลังกันไปอย่างละ2ส่วนค่าพลังโดยรวมจะอยู่ที่86นั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมว่าเวอร์ชั่นที่ยกว่าน่าสนใจที่สุดนั่นก็คือเวอร์ชั่นที่เป็นวัยรุ่นนะครับผมกําลังอ้อเลยนะฮะ ตอนนั้นอายุ22นะครับมาในตำแหน่งที่แตกต่างกันแล้วก็คือ LWF ครับมาในสตาร์เลเลนโพลิฟิกวิงเกอร์ตัวลิมเส้นเน้นเลี้ยงตัดเข้ามายิงนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งมากขึ้นเพิ่มมาให้อีก2ตํตำแหน่งนั่นเองนะครับในส่วนของค่าพลังสูงสุดนะครับจะเป็นในเรื่องของสปีดต้นนะครับซึ่งก็ไม่แปลเพราะว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมาเป็นตัวริมเส้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็เกมรุกดีคลองบอลเลี้ยงบอลนะครับโอเคมากๆจ่ายบอลสั้นดีนะครับจบสกอร์ก็ถือว่าคคมยนนะะอู่่ที93รับ ลูกโคง้งเตะแรงวิ่งเร็วมีความผิวใช้2เท้าดีแบบ100%เหมือนเดิมครับแล้วก็มีความอึดด้วยฟอร์มการเล่น6ภาพรวมค่อนข้างดีเลยครับส่วนในเรื่องของสกิลเนี่ยจะมีทั้งหมด9สกิลนะครับก็ยังคงเน้นไปที่เรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็มีสกิลจบสกอร์เหมือนเดิมครับและเมื่อเหยื่อไปเล่นกับสโมส,สรซานโตสนะครับค่าพลังโดยรวมนะครับก็จะอยู่ที่9 8เลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ทุกค่าพลังจะบวกกันไปอย่างละ2โดยเฉพาะสปีดต,ต้นเนี่ย สูงถึง98เลยนะครับความเร็วจบสกอร์การคลองบอลเลี้ยงบอลก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับเอาล่ะเรามาเปรียบเทียบกันบ้างดีกว่านะครับเชื่อว่าทุกคน,นคงจะพอเห็นภาพไปแล้วว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเอาเวอร์ชั่นนี้นะครับวัยรุ่นอ้อๆนะฮะไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นอายุ50นะครับอายุต่างกันถึง28ปีเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างตามนี้เลยครับผมให้ตัวเลขมันบอกแล้วกันว่าโหดขนาดไหนนะครับเอาแค่วิ่งเร็วกับสปีดโต้เนี่ยแตกต่างกันถึง23เลยนะครับ สกิลเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเท่ากันแต่ว่าก็จะมีบางสกิลที่แตกต่างกันนะครับตามดาบที่ผมใส่เข้ามาให้เลยนะฮะเอาเวอร์ชันนี้ไปเปรียบเทียบกับไอคอนเหมือนกันดีกว่านะครับ<ๆ>ก็จะยังแตกต่างกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะความเร็วเนี่ยแตกต่างกันถึง22แต่ว่าเวอร์ชันอายุ50ด้านล่างบอลทองนะครับจะมีสกิลมากกว่า1สกิลนั่นเองนะครับและเอาเวอร์ชันนี้50กับ50ไปเปรียบเทียบกันนะครับผมก็นี่เลยครับตามนี้เลยไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ก็ถือว่าบวกเยอะอยู่ดีครับโดยเฉพาะ การจบสกอร์ในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยบวก7นะคบผมดีกว่าแน่นอนน,นเดนีนะครับแต่ก็อย่างที่ว่ากันไปฮะเขาแจกให้เฉพาะเบร์ชั่นตำนานถ้าอยากได้เบร์ชั่นไอคอนก็ต้องไปเปิดกันเอาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นไอคอนเนี่ยจะมีมากกว่า1สกิลเป็นสกิล first time ช็อตยิงในจังหวะแรกที่บอลตายมาถึงปุ๊บยิงได้เลยไม่ต้องจับบอลน,นั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากมากนะครับก่อนจากกันไปผมขอถามเพียงคําถามเดียวสั้นๆเลยครับว่า มีใครสนใจอยากจะเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์คาซูยูชิมีอุระหรือเปล่าบอกกันหน่อยนะครับไปและวฮะสวัสดีครับ